Bim! สวัสดีเจ้าวันนี้ฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะเจ้าน้องแจ๋ววิภาราชฝ่ายเครือรายงานตัวแล้วเจ้าครับผมยุทธภูมินะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับวันนี้มาร่วมรายการครับน้องแจ๋วนะครับเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเฮากับเรามาฟังกิจกรรมที่ผ่านมานะเจ้าของสำนักงานพัฒนาชุมชนซึ่งมีหลายกิจกรรมนะเจ้าเพราะว่าที่ที่แล้วนี่กิจกรรมของเฮานี่นักขนาดเลยเจ้าของพัฒนาชุมชนทั้งอาทิตย์เลยเจ้าตลอดอาทิตย์โอ้ทำงานนักนะพัฒนาชุมชนนะเจ้ามีอย่างพองน้องแจวเจ้ากิจกรรมแรกนะเจ้าเป็นการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพของทุนแม่ของแผ่นดินนะเจ้าจัดกันตีสองมีสองรุ่นเนาะตีศูนย์เรียนรู้บ้านบัวตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะเจ้ากิจกรรมที่สองนะเจ้าเป็นงาน OTOP Mobile นะเจ้า The Factory and Festival นะเจ้าซึ่งจัดตั้งแต่วันที่6ถึง8ในงานเนี่ยก็คือเฮามีการนำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นะเจ้ามาแสดงแล้วก็มาจำหน่ายให้กับพี่น้องจังหวัดพะเยานะเจ้าติร้านเกือบ40บูธเหมือนกัน40กว่าบูธนะครับมาจากทั้ง9อำเภอนะครับเป็นงานโมบายอย่างก็ OTOP Mobile เนาะก็คือขายของขายของก็ท็อปนะครับก็แล้วไปแล้วนะครับวันที่6ถึงวันที่8ที่ลานสาธารณะริมก้านพะเยาครับเจ้าแล้วกิจกรรมต่อมานะเจ้าเป็นกิจกรรมในงานวันสตรีสากลเนาะซึ่งงานสตรีสากลเนี่ยก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะเจ้าหัวหน้าบอกว่าจะเป็นมหกรรมรวมคนรวมคนออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะเจ้ารวมพลคนออมทรัพย์อีกอ่ะเจ้าเป็นมีการจัดนิทรรศการนะเจ้าตีร้านอเนกประสงค์ตีหลังเทศบาลเมืองจังหวัดพะเยานะเจ้าแล้วก็แฮมส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเสวนาของกูรูนะเจ้าเกี่ยวกับกูรูนี่คืออย่างผู้รู้ในเรื่องของผู้ชำนาญการว่าเจ้าผู้หู้ปลาทางด้านนั่นนะครับเนาะเจ้าเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์นะเจ้าซึ่งก็เสวนาให้กับทั้งสมาชิกแล้วก็ในส่วนของสตรีได้ฟังกันตีสาราประชาคมนะเจ้าสาระการจังหวัดพะเยาแล้วก็หลังจากนั้นนะเจ้าของเขาขอโทษนะเจ้าในมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์เนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานวันสตรีสากลในช่วงประมาณบ่ายโมงนะเจ้าแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยมีฐานวิสุทธ์ชัยดรุณนะเจ้ารองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะเจ้าที่ศาลาประชาคมจังหวัดนะครับศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาเจ้าก็มีพี่น้องสตรีมาร่วมกันหลายก็ปีนี้เยอะมากเลยเจ้าเต็มศาลาประชาคมกาวาสักกี่ร้อยโอ้สัก400-500นี่จะได้อยู่เจ้า500-600เลยจะถึงนะครับพี่น้ององค์กรสตรีมาร่วมงานกันเยอะเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกนี่เฮามีกิจกรรมจะได้พ่องกิจกรรมของเฮาในช่วงเย็นนะเจ้าหลังจากตีเลิกเสวนากันเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาก็มีการเดินขบวนนะเจ้าของกลุ่มสตรีจากเก้าอำเภอเดินผ่านตั้งหน้ากาดเนาะครับจากอย่างก็ครับสนามข้าวบกสเจ้าแม่นเจ้าแล้วก็เดินผ่านหน้าขนส่งแล้วก็เลยไปตั้งศาลหลักเมืองแล้วก็อ้อมไปตั้งเทศบาลไปตั้งลานสาธารณะเทศบาลครับแล้วก็ไปรวมพลกันตีร้านอเนกประสงค์นะเจ้าหลังเทศบาลเมืองจังหวัดพะเยานะเจ้ามีท่านใดเป็นประธานนะครับซึ่งงานนี้นะเจ้ามีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าท่านนิสิตจันสมวงนะเจ้าเปิดมาเปิดพิธีนะเจ้าผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นกำลังใจกับองค์กรสตรีนะครับเจ้าก็มีกิจกรรมมอบโล่รางวัลกับสตรีดีเด่นเจ้าแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสนับสนุนงานสตรีเจ้าดีเด่นนะครับก็หลายรางวัลด้วยกันนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมการแสดงของคณะกรรมการพัฒนาสตรีของสังกัดอำเภอเนาะเจ้าเนาะเจ้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับทัดมาร์กก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะครับเกี่ยวกับโอท็อปนะฮะโอท็อปของจังหวัดพะเยานั่นก็คือท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกหรือว่าคัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเปิ้นก็บอกว่า provincial นะครับ star otop หรือชื่อย่อก็ pso นะครับซึ่งในปี2556นี้นะครับก็จะมีการคัดเลือกคัดสรรนะครับผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหน้าเป็นตานะครับเป็นตัวแทนเป็นชื่อเป็นเสียงของจังหวัดพะเยาเจ้าก็มีการพิจารณาคัดเลือกโดยจะมีคณะกรรมการการกรองอันดับแรกก่อนนะครับ
คือคะแนนแต่ละส่วนแต่ละข้อนะครับเสร็จแล้วก็นำผลคะแนนเนี่ยไปนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาซึ่งมีเรือกาตรีนะครับสุวิชาแก้วมณีผมเป็นประธานอยู่นะครับพร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกๆส่วนนะครับมารวมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคือคะแนนแล้วก็คัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาก็ได้ผลิตภัณฑ์เด่นอยู่4 ผลิตภัณฑ์4ประเภท4ก็4ประเภทค่ะ4ประเภทก็เป็นจะประเภทผลิตลำดับที่1เนาะที่ได้คะแนนมากที่สุดก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ผักตบชวาเจ้าซึ่งเป็นของใจเนาะเจ้าซึ่งเป็นประเภทของใจซึ่งพระตบทวานี่ก็ที่ประชุมก็ได้อู้กันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด่นของจังหวัดพะเยาเป็นหน้าเป็นตาถ้าอู้ถึงจังหวัดพะเยาก็จะอู้ถึงหัตถกรรมพระตบชวาโดยเฉพาะทางหัตถกรรมพระตบชวาเนี่ยเป็นแฮนด์เมดคือทำด้วยมือนะครับแล้วก็มีเครือข่ายมีกลุ่มพี่น้องชาวบ้านเนี่ยพี่น้องกลุ่มสตรีเนี่ยที่ทำเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเกือบโอ้โห600-700กลุ่มเนาะ600-700กว่าคนกว่าครอบครัวถ้าอู้ถึงสมาชิกที่ได้รับประโยชน์เนี่ยก็จำนวนนักทีเดียวหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ประทบชวาเนี่ยนำรายได้เข้าสู่จังหวัดพะเยาเข้าสู่ครอบครัวยะฮือพี่น้องสตรีเฮามีรายได้มีอาชีพมีการมีงานทำจำนวนนักทีเดียวนะครับกระทบก่อกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากนะครับจึงได้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยามาอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็อันดับที่สองนี่ตอนลงมาก็จะเป็นข้าวหอมมะลิเพราะว่าข้าวหอมมะลินี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มเกษตรกรเนี่ยทำอาชีพปลูกข้าวหอมมะลิจำนวนนักนะครับมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้านนักแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ห้าราตัวเจ้าหลายตัวด้วยนะมันก็จะห้าหลายตัวตัวก็ทำให้ว่าคณะกรรมการมีมตินะครับที่จัดลำดับอันที่สองนะฮะคือผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาเนี่ยก็คือข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็เห็นระดับหนึ่งระดับที่สามนะครับอันดับที่สามก็เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอเทลือต้องแจวพ่ออย่างกรรมการถึงมีมติคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผ้าทอเทลือเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาเจ้าพ่ออย่างเจ้าเนี่ยก็เพราะว่าตำนานหรือว่าเรื่องราววิถีชีวิตของไทลือเนี่ยมันมายาวนานแล้วนะครับอพยพมาตั้งแต่12ปันนาประเทศจีนนะครับเนาะมาจนถึงเมืองไทยเขาเนี่ยนะครับก็มาตั้งพี่น้องชาวไทลือนะครับก็มาตั้งรักแรงตั้งรักปักฐานทำมาหากินในเขตทั้งอำเภอเชียงม่วนอำเภอเชียงคำอำเภอปูซางนะครับจำนวนนักทีเดียวนับได้ว่าเป็นศูนย์รวมของไทลือในประเทศไทยก็ว่าได้โอ้ถึงความหนาแน่นของประชากรของไทลือแล้วก็รวมทั้งการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ผ่านมาไม่กระทั่งเดือนแล้วนี่เป็นจัดงานสืบสานตำนานไทลือที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลือถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวที่เป็นตำนานชีวิตที่สืบทอดมายาวนานนะครับคณะกรรมการได้จึงได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ผ้าทอเทลือนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาเป็นอันดับที่3นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คืออันดับที่4เป็นประเภทสมุนไพรนะครับก็เป็นครีมมะขามนะครับซึ่งอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีตัวนะครับกับครีมมะขามซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยได้คัดเลือกครีมมะขามเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาทั้ง4ประเภทที่กล่าวมาถึงนะครับที่นี่ผลิตภัณฑ์เด่นทั้งหมดนี้ก็จะมีการดำเนินการต่อเนื่องต่อยอดแหมไปแหมนะน้องแจ๋วนั่นก็คือจะมีการสนับสนุนด้านการผลิตการตลาดช่องทางการตลาดแล้วก็การพัฒนาด้านอื่นๆควบคู่ไปตัวนะครับเพราะนั้นผลิตภัณฑ์นักสื่อเพลงนี้ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นนะเจ้าของจังหวัดพะเยานะเจ้าซึ่งความคืบหน้าหรือว่าการพัฒนาจะได้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะนำมาอู้มาจ๋าท่านผู้ฟังต่อไปนะเจ้าต่อไปนะเจ้าเขามาดูเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยานะเจ้าก่อนอื่นเขามาดูติมาฟังติมาติไปเนาะเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาเนี่ยแบบพ่ออย่างถึงเกิดกองทุนนี้ขึ้นมานะเจ้าเนื่องจากว่ารัฐบาลเขาเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยนะเจ้าได้มีนโยบายเพื่อที่จะยกระดับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของสตรีและก็องค์กรสตรีนะเจ้าโดยซึ่งเปิ่นก็ได้กำหนดนะเจ้าว่าเป็นวาระเร่งด่วนในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยนะเจ้าเริ่มดำเนินการเมื่อปีที่แล้วนะเจ้าปี2555เนาะซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ย
เปิ่นจัดตั้งขึ้นนะเจ้าหัวหน้าเพื่อจะเป็นแรงเงินทุนส่งเสริมและก็สนับสนุนการพัฒนาบทบาทสตรีให้มีศักยภาพและก็สามารถที่จะปึ่งป้าตัวเก่าได้อย่างยืนนะเจ้าโดยเปิ่นได้จัดสรรนะเจ้าเงินกองทุนเนี่ยเฉลี่ยจังหวัดละ1ล้านบาทนะเจ้าซึ่งจังหวัดพะเยาของเฮาเนี่ยได้รับจัดสรรเงินทุนเนาะทั้งหมดนะเจ้า70ล้านบาทซึ่งเปิ่นตีม้าของ70ล้านบาทเนี่ยก็คือเปิ่นมาจากจำนวนประชากรซึ่งได้จัดเก็บสถิติไว้เมื่อปี2553นะเจ้าซึ่งจังหวัดพะเยาเฮาเนี่ยนะเจ้าตอนนี้ก็เป็นขนาดเล็กเป็นจังหวัดขนาดเล็กนะฮะก็จะได้70ล้านเจ้าตอนนี้ได้มาหมดแล้วนะเจ้าได้มาหมดแล้วเจ้าครับมาอยู่ในบัญชีของนั้นไอ้คณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วนะครับ70ล้านกําลังอยู่ในระหว่างการเสนอโครงการกันอยู่นะครับอาจารย์ครับมีการโอนเงิน70ล้านมาถึงเมื่อวันที่ใดครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าซึ่งสตางค์เนี่ยเนาะเปิ้นก็จําแนกไว้นะเจ้าว่าให้เอามาจ่ายอย่างของนะเจ้าส่วนที่1เนี่ยเปิ้นเอามาไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกองทุนนะเจ้า56ล้านบาทนะเจ้าแล้วก็เป็นเงินอุดหนุนอยู่13ล้าน5แสน80,000บาทนะเจ้าแล้วก็แถมส่วนหนึ่งก็เอาไว้ในการบริหารสำหรับการบริหารเงินกองทุนนี่นะเจ้าอยู่4แสน20,000บาทเจ้านะสำหรับเงินทุนหมุนเวียนนี่หมายความว่าเป็นเงินกู้ยืมบัจจัยเจ้าคือหมายถึงเอามาจ่ายบริหารในกองทุนเนี่ยเจ้าเนื่องจากมันจะมี3ประเภทมีเงินทุนหมุนเวียน56ล้านเนี่ยเป็นเงินยืมนั่นก็เงินกู้ยืมซึ่งว่าของเฮาเนี่ยร้อยละ3นะดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกเบี้ยร้อยละ3ยืมได้2ปีสัญญา2ปีนะปีเดียวก็เจ้านะปีของเฮาปีเดียวหรือ2ปีชำระคืนภายใน1ปีเดียวปีเดียวนะครับก็เงินอุดหนุนนี่หมายถึงเงินที่เป็นสนับสนุนโครงการสำหรับกลุ่มองค์กรต่างๆที่จะขอมาทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรีอย่างโมนี่เนาะเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเยาวชนเกี่ยวกับสตรีนะครับภายในส่วนของ13ล้านนี่นะเป็นเงินอุดหนุนที่คือขาดจ่ายขาดไปไม่ได้มีดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าว่าเป็นทุนหมุนเวียน56ล้านเนี่ยหมายความว่าเป็นเงินกู้ยืมเพื่อไปไกลประกอบอาชีพซึ่งมีดัตตาดอกเบี้ยร้อยละตะใดก็ร้อยละ3เจ้าภายใน1ปีเจ้าของจังหวัดเฮากำหนดเพียงแค่1ปีนะครับเจ้าสำหรับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยานี่นะครับก็เป็นมีวัตถุประสงค์อยู่3-4รายการนะครับก็คือ1เป็นแหล่งเงินทุนพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้นะครับนั่นก็คือช่วยเหลือคือพี่น้องกู้ยืมไปพัฒนาเงินทุนพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้นะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายขอนี่ก็คงจะใช้เงินประเภทเงินอุดหนุนนะฮะขอใช้เงินประเภทโครงการที่เป็นเงินอุดหนุนแล้วก็กิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีอันนี้ก็เช่นกันนะครับก็สามารถเสนอโครงการมาได้นะครับแล้วก็สนับสนุนโครงการอื่นที่แก้ไขปัญหาและก็พัฒนาสตรีหมายความว่าโครงการไอ้เรื่องใดก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและก็การพัฒนาสตรีนะฮะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับจังหวัดพะเยาเฮานี่เป็นจังหวัดน้อยก็ได้70ล้านนะครับถ้าจังหวัดระดับกลางนี่ก็จะได้100ล้านเนาะเจ้าระดับใหญ่นี่ก็จะได้130ล้านนะครับโอ้โหนะฮะแต่ของเฮานี่เป็นน้อยๆนะครับ จังหวัดขนาดเล็กก็ได้70ล้านก็คิดว่าโอเคแล้วนะเรามาฝึกความสามารถขององค์กรสตรีเป็นลองบริหารจัดการเงินทุนกองทุนนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านครับจ้าสำหรับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะเจ้าเปิ่นได้แยกไว้เป็น2กลุ่มนะเจ้าหัวหน้าครับก็คือเป็นบุคคลธรรมดาก็คือยังคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะเจ้าซึ่งคุณสมบัติเปิ่นเนี่ยจะต้องเป็นยุนคือมีสัญชาติไทยนะเจ้าอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนเนี่ยมันน้อยกว่า6เดือนนะเจ้าและหามกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นสมาชิกประเภทองค์กรสตรีนะเจ้าอาจจะเป็นอยู่ในรูปของมูลนิธิหรือสมาคมนะเจ้าซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเฮาเนี่ยมันน้อยกว่า6เดือนนะเจ้าสำหรับจังหวัดพะเยาเฮานะเจ้าปัจจุบันเนี่ยนะเจ้าหัวหน้ามีคนมาลงทะเบียนนะเจ้าจำนวน 175,228 คนนะเจ้าจากจำนวนสตรีที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยความจริงแล้วจังหวัดพะเยาเฮานะเจ้ามีสตรีที่อายุ
ตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวน 214,065 คนนะเจ้าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นี่ครับสมัครของเขาเนี่ยตอนนี้คิดว่าเป็นคิดเป็นร้อยละ 81.9 ของแม่หญิงตึงยังบ่เต็มร้อยเตือนนะครับเจ้ายังบ่เต็มร้อยเตือนนะเจ้าครับสำหรับพี่น้องสตรีที่ยังบ่ได้เป็นสมาชิกก็ถ้าได้ทราบข่าวนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกนะครับลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนสตรีเพื่อจะได้ร่วมกันมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอันนี้นะครับเจ้าแล้วทีนี้เขาการขอรับการสนับสนุนเนี่ยเจ้าจากกองทุนนี่นะเจ้าเปิ้นได้แยกออกมาแหมนะเจ้าแยกเหมือนตะกี้นะเจ้าก็คือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยคือรวมตัวกันนะเจ้าตั้งแต่5คนขึ้นไปมันเป็นกลุ่มแล้วก็เสนอโครงการนะเจ้าครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราเป็นประเภทองค์กรสตรีนี่ก็คือสามารถทําโครงการเพื่อจะมาเสนอได้เลยเจ้าสําหรับโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นโครงการที่เป็นการกู้ยืมเงินในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนร้อยละ80เนี่ยนะครับเป็นโครงการเพื่อสมาชิกกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้สร้างงานนะครับโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ภายใน1ปีนะต้องทําสัญญากู้1ปีนะฮะแล้วก็ประเภทที่2ก็คือโครงการส่งเสริมที่ใช้เงินอุดหนุนนะครับร้อยละ20เป็นงบบริหาร 3% นะครับเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความรู้พัฒนาภาวะผู้นำดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาของแม่บ้านหรือสตรีนะครับโดยไม่ต้องส่งคืนกองทุนนะฮะเป็นเงินจ่ายขาดไปเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกเช่นเด็กเยาวชนคนชราผู้ด้อยโอกาสหรือชุมชนในภาพรวมนะครับโดยสามารถขอรับการสนับสนุนได้โครงการละบ่เกิน 200,000 บาทนักอลาเนาะ 200,000 บาทเนี่ยนะครับเป็นชิ้นเป็นอันแท้นะฮะซึ่งเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาตินะครับในส่วนของจังหวัดพะเยานะครับได้มีการจัดสรรตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาที่จะสามารถขอรับการสนับสนุนได้ดังนี้นะครับโครงการละบ่เกิน 50,000 บาทสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน 50,000 บาทนะฮะแล้วก็บ่เกิน 30,000 บาทสำหรับการขอกู้ยืมเงินอาชีพเกษตรกรรมค้าขายเลี้ยงสัตว์และอาชีพบริการก็แตกต่างกันนะครับเกี่ยวกับเรทตรงนี้นะฮะหมายว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวเนี่ยก็ได้บ่เกิน 50,000 บาทแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพเกษตรค้าขายเลี้ยงสัตว์อาชีพบริการนี่ได้บ่เกิน 30,000 บาทนี่น้องแจวนะครับน้องแจวมีความคืบหน้าของจังหวัดพะเยาเฮาก็ว่ามีการประชุมไปกี่ครั้งแล้วเป็นโครงการไปตัวใดใช้เงินไปตัวใดแล้วครับหมดแล้วยังเอ่ยตอนนี้ก็ยังมีเงินเหลืออยู่นะเจ้าแหมเยอะแยะเลยเพราะว่าตอนนี้นะเจ้าเฮาเพิ่งประชุมการอนุมัติโครงการไปแห่4ครั้งนะเจ้า4ครั้งแล้วครับเจ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะเจ้าหัวหน้ามี471โครงการ400กว่าโครงการแล้วนะเจ้าโอ้โหนะครับเป็นเงินตัวใดครับเจ้าเป็นเงินทั้งหมดนะเจ้า15,267,500 บาทนะเจ้าซึ่งแต่ละข้างก็เยอะเหมือนกันนะเจ้าโครงการที่อนุมัติเราชี้แจงพี่น้องทางบ้านฟังจิมว่าแต่ละข้างใจได้อนุมัติโครงการละเป็นเงินเท่าไรครับเจ้าข้างที่หนึ่งเนาะเปิ้นอนุมัติโครงการไปทั้งหมดนะเจ้า123โครงการเป็นเงินจำนวน3,994,900บาทนะเจ้าข้างที่สองนะเจ้าอนุมัติไป248โครงการจำนวนเงิน7,753,000 บาทนะเจ้าแล้วก็ครั้งที่3นะเจ้า59โครงการจำนวนเงิน 1,870,000 บาทนะเจ้าแล้วก็ครั้งที่4ครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้า49โครงการจำนวน 1,650,000 บาทเจ้าซึ่งตอนนี้นะเจ้าทางคณะกรรมการเปิ้นกำลังตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงการที่อนุมัติไปเนาะถ้าเกิดว่าเอกสารถูกต้องแล้วนะเจ้าคณะกรรมการเนี่ยเปิ้นกับคณะกรรมการกองทุนจังหวัดเนี่ยนะเจ้าในระดับจังหวัดเปิ้นก็จะโอนสตางค์ไปยังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตำบลซึ่งตำบลเปิ้นก็จะโอนสตางค์เข้าหึ่งกับสมาชิกแห่งกรรมการบัญชีของเปิ้นเลยของกลุ่มเปิ้นเลยฮะเจ้าเขาเป็นขั้นตอนที่บ่ยุ่งยากขั้นตอนบ่ได้ไปไกลตัวใดเนาะเจ้าหมายความว่าแค่ระดับตำบลผ่านโครงการมาถึงระดับจังหวัดจังหวัดอนุมัติก็คือได้เลยมั้งฮะเจ้าได้เลยค่ะเพราะว่าแจ้งผลการอนุมัติไปยัง
พี่น้องชาวบ้านที่กู้เงินได้เลยเจ้าแล้วก็โอนเข้าบัญชีของเปิ้นนะฮะซึ่งมีกระบวนการที่ว่าบ่ซับซ้อนแล้วก็บ่ไปไกลถึงกรุงเทพนะเจ้าบ่อนุมัติแค่จังหวัดอันนี้ก็ถือว่าความช่วยเหลือและประโยชน์ของโครงการนี้นะครับก็จะถึงมือพี่น้องชาวบ้านได้เร็วนะครับถึงมือเลยโอนเข้าบัญชีเลยนะครับก็ท่านผู้ฟังที่เคารพทางบ้านครับโดยเฉพาะพี่น้องสตรีก็ได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วนะครับทางสนใจจะเข้าร่วมมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลที่โอนมาให้จังหวัดพะเยาซึ่งนำโดยคุณอารีอ้อยหอมนางสาวอารีอ้อยหอมซึ่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาบทบาทกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดอยู่นะครับตอนนี้เขาใช้เงินไปแค่อนุมัติโครงการไปแค่15 ล้านนะครับซึ่งเขามีจังหวัดพะเยาเขามีทั้งหมดถึง70 ล้านแต่ยังแหมนักเลยนะครับยังมีโอกาสที่ว่าใครยังไม่ได้เสนอโครงการขึ้นมานะครับก็ฝากบอกท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับในรายการนี้นะฮะก็มาสมัครกันได้นะครับเป็นสมาชิกจะได้ก็มี2ประเภทนะครับประเภทบุคคลธรรมดาก็คือเป็นสตรีไทยที่อายุ15ปีขึ้นไปนะลงทะเบียนสมัครนะฮะหรือว่าสมัครเป็นประเภทองค์กรสตรีก็เจ้าองค์กรสตรีหรือว่าจะเป็นมูลนิธิซึ่งเช่นเป็นมูลนิธิเป็นสมาคมเจ้าแต่ตัวต้องตั้งอยู่ในท้องถิ่นมาต่ำกว่า6เดือน6เดือนเจ้าการสมัครจะสมัครจะใบน้องแต๋วจะสมัครจะใดสมัครสามารถตีจะสมัครได้ตีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอเจ้าไปด้วยตนเองเจ้าไปได้ด้วยตนเองเจ้าเอาเอกสารหลักฐานไปเจ้าเอกสารแรกๆก็คงจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านมื้อนี้เจ้าสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเจ้านะครับหัวหน้าเจ้าขอเพิ่มเติมน้อยหนึ่งเนาะในเรื่องของกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาที่5ปีขึ้นไปเนี่ยนะเจ้าพอดีเป็นการรวมกลุ่มกัน5คนเนี่ยควรจะเป็นควรจะอยู่ในตำบลเดียวกันเนาะเพื่อเป็นครอบครัวด้วยกันได้ก็5คนบ่ได้เจ้าหัวหน้าบ่ได้ล่ะบ่ได้เจ้าอ๋อต้องเป็นนั้นสมาชิกที่อยู่ในชุมชนด้วยกันเจ้าเนี่ยนะเจ้าครับครับแล้วก็ถ้าช่องทางสมัครทางอื่นได้ก็ทางเว็บไซต์ได้ก็ครับทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับ www.womenfund.inin.th โอ้นี่ถ้าจะยุ่งยากแล้วนะพี่น้องชาวบ้านถ้าจะยากยากหน่อยนะครับทางไหนก็คือไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอนะเจ้านั่นนะครับแล้วก็สมัครแล้วก็ตรวจสอบสิทธิของตัวเก่าตัวเจ้าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอว่าตอนนี้ข้าเจ้าสมัครแล้วยื่นโครงการได้หรือยังเนี่ยฮะก็ตรวจสอบกันได้โดยกับเจ้าหน้าที่นะครับท่านผู้ฟังติดกระลบทางบ้านครับ สมาร์ทต้องเป็นวัดบ่หายเป็นเดือนแล้วครับไอ้เนี่ยผมนะครับวันนี้ยังแคว้นน้อยนะฮะเสียงสดใสขึ้นมาน้อยนะครับท่านผู้ฟังพี่น้องทางบ้านครับแต่ก็ยังมีโอกาสนะครับสำหรับผู้ปกครองที่มีน้องเยาวชนตีจบม.3แล้วที่บ่ได้เรียนต่อเนื่องจากว่าปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัวของผู้ปกครองบ่ให้ดีบ่ได้ส่งลูกเรียนต่อก็เสียโอกาสนะครับก็อยากจะยังมีเวลานะครับสำหรับโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะครับไปฝึกวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุณโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์กรุงเทพรุ่นที่13ในปีนี้นะครับซึ่งจะรับจำนวนทั้งสิ้นนะ20ทุน20คนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีน้องๆมาสมัคร8คน8คนนะฮะยังเหลือเยอะอยู่นะครับถ้าหากว่าพ่อแม่ท่านผู้ปกครองนะครับที่ฟังรายการนี่อยู่นะฮะมีลูกมีหลานหรือบ้านใกล้เรือนเคียงที่ละอ่อนแม่ยิงคดีประจายคดีอายุ15ปีขึ้นไปจบม.3แต่บ่ได้เรียนต่อที่สูงขึ้นนะครับก็อยู่บ้านบ่ได้หรือว่าบ่ฮู้จะไปทางใดนะครับก็ช่องนี้เป็นช่องทางที่จะช่วยเหลือน้องๆเยาวชนมีอาชีพมีอนาคตที่ดีมีการมีงานทำมีอาชีพที่มีเกียรติในศักดิ์ศรีในสังคมแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงนะครับก็จะเป็นหลักสูตร6เดือนนะฮะเรียน6เดือนเรียนทฤษฎีเดือนแรกนะครับแล้วก็เดือนที่2ก็ฝึกปฏิบัติงานนะครับในระหว่างเรียนก็จะมีอาหารเลี้ยงในเดือนแรกนะครับเรียนทฤษฎีนี่มีอาหารเลี้ยง3มื้อเลยนะครับทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็พอเดือนที่2ถึงเดือนที่6นี่ฝึกปฏิบัติงานน้องๆจะมีเบี้ยเลี้ยงวัน140-180 บาทนะครับก็เพราะฉะนั้นนี่น้องๆก็สามารถพึ่งตนเองได้ในระหว่างที่ไปฝึกวิชาชีพนี่นะครับจบ6เดือนก็ทางโรงพยาบาลก็จะบรรจุเป็นพนักงานของโรงพยาบาลทันทีเลยนะฮะหมายความว่าทำงานที่โรงพยาบาลเปิ้นเลยเป็นโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนนะฮะที่ดูแลผู้สูงอายุมีคนไข้เป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้น
จึงเอาน้องๆที่ไปโครงการนี้นะครับเข้าไปช่วยฮื้อบริการตรงนั้นนะครับพอเรียนฝึกประสบการณ์นี่ตอนช่วงฝึกประสบการณ์ก็จะมีรายได้300ถึง305บาทไปจนถึง380บาทนะฮะในช่วงระหว่างมีเพราะว่ามีค่าตอบแทนก็คือมีเงินเดือนนั่นนะครับเนาะแต่มันจะเป็นเงินวันเงินรายวันทํางานวันไหนทํางานก็จะได้วันนั้นเนี่ยนะครับก็พอจบ1ปีเกินนี่ก็หมายความว่าน้องจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อได้รับการประเมินผ่านฝึกงานผ่านนะครับน้องก็สามารถที่จะใช้ใบผ่านงานใบประกาศนียบัตรนะครับไปสมัครงานได้ทั่วประเทศก็อย่างย่างคือน้องเนี่ยมีวิชาชีพติดตัวมีรายได้และพึ่งตัวเก่าแล้วก็ยังสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ตัวนะพ่อแม่พี่น้องทางบ้านลูกหลานน้องๆที่อยู่ทางบ้านได้ตัวนะครับเจ้าก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะเจ้าติดต่อมาที่ผมนะฮะที่ผมนี่นะฮะติดต่อโดยบนโทรศัพท์เลยนะครับ0897576032นะครับ0897576032มีเวลาแห่งเกินเดือนนะหรือว่าจะติดต่อไปที่น้องพัฒนากรหรือพัฒนาการอำเภอที่อำเภอที่ว่าการอำเภอพระนามชนทุกแห่งนะน้องแจ๋วเนาะเจ้าสำหรับวันนี้เนาะเวลาก็หมดลงไปแล้วนะเจ้ากลับมาป้าน้องแจ๋วกับหัวหน้ายุทธภูมิได้ไหมนะเจ้าในรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนเวลาบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. นะเจ้าวันนี้ลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับ